ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพรเพชรปัดตอบไพรมารียืนยันหลังกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้สนช.ของงดพิจารณากฎหมายใหม่เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนขณะปัดเปิดทางให้สมาชิกสนช.ลาออกไปเป็นสว.คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.กล่าวว่าหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสนช.จะงดรับพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ที่จะเสนอเข้ามาเว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ขอให้พิจารณาเป็นการเฉพาะหรือพันธสัญญากับต่างประเทศเพราะสนช.จะเร่งพิจารณาร่างกฎหมายที่ค้างคาอยู่ให้แล้วเสร็จยืนยันว่าการงดพิจารณากฎหมายช่วงหลังมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งไม่ได้เปิดทางให้สมาชิกสนช.ลาออกเพื่อไปสมัครสว.เพราะส่วนตัวไม่มั่นใจว่าข้อกฎหมายสนช.จะสามารถเป็นสว.ได้หรือไม่เนื่องจากตอนที่เปิดโอกาสให้สมัครส.ส.ก็ยังไม่มีสนช.คนใดลาออกทั้งนี้นายพรเพชรยังไม่ขอให้ความเห็นประเด็น primary vote แม้ว่าสนช.จะเป็นตัวต้นทางในการเสนอให้ดำเนินการแต่ส่วนตัวเห็นว่าการจะให้มาแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งในชั้นสนช.อีกครั้งไม่ควรเกิดขึ้นเพราะจะต้องใช้เวลานานและอาจเกิดข้อครหาถึงการยื้อการเลือกตั้งพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะคณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำวงเงินลงทุน 80,000 ล้านบาทคุณพลอยรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ครั้งที่4ประจำปี2561โดยระบุว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมชะอำมูลค่าก่อสร้างประมาณ 79,000 ล้านบาทโดยทางคณะกรรมการนั้นได้อนุมัติเห็นชอบในหลักการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track โดยให้ภาครัฐเป็นผู้จัดสรรที่ดินและร่วมลงทุนในกรอบวงเงิน 55,805 ล้านบาทดำเนินโครงการตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ในการดำเนินโครงการระยะ30ปีนับจากเปิดให้บริการขณะเดียวกันคณะกรรมการยังได้เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนวงแหวนกาญจนาภิเษกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาพร้อมกับนำเสนอคณะกรรมการ PPP ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนโดยเงินลงทุนรวมทั้ง2โครงการประมาณ 360,000 ล้านบาทพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงการคลังค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นำกำลังบุคคลบ้านพักเครือข่ายอดีตผู้การจังหวัดเลยพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังตำรวจกว่า30นายและหน่วยอินอรินทราชเข้าตรวจค้นบ้านพัก5จุดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเครือข่ายของพลตำรวจตรีสุทธิพลิตกุศลทัศน์อดีตผู้บังคับการจังหวัดเลยที่อยู่ในขบวนการโกงเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ของตำรวจในจังหวัดเลยจำนวนกว่า240ล้านบาทและหลอกลวงประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานให้ร่วมลงทุนมูลค่าอีกกว่า 1,000 ล้านบาทรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ทำการเข้าตรวจค้นบ้านพักกว่า10จุดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ในขบวนการดังกล่าวโดยวันนี้สามารถจับกุมนางพัทรฤทัยพร้อมสุขผู้ต้องหาหนึ่งในขบวนการโดยทำหน้าที่เป็นผู้โอนเงินกระจายให้กับสมาชิก70รายและจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนอกจากนี้ขบวนการดังกล่าวยังหลอกให้ตำรวจและประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะของแชร์ลูกโซ่โดยช่วงแรกจะนำเงินเหยื่อไปลงทุนและจ่ายเงินปันผลให้จริงเมื่อเหยื่อลงเชื่อเป็นจำนวนมากก็ไม่นำเงินไปลงทุนและหลบหนีทั้งนี้จากการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้แล้วกว่า70ล้านบาทซึ่งจะมีการขยายผลยึดทรัพย์และจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 16 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN